เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูหิรันเซอรแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันตอบคาถามในประเด็นคาถามที่ครูจะถามนักเรียนไปนะครับเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับสําหรับในวันนี้ครูจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่1ครับวามเป็นมาของท้องถิ่น เรื่องทอนถิ่มของเราเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูมาตรฐานและตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ครับส4.1เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดครับ สเสือ4.1ป .5 ทับ1สืบค้นความเป็นมาท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เมื่อน,นักเรียนเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะได้ทั้งหมด4จุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยกันข้อแรกครับนักเรียนจะสามารถบอกความหมายของท้องถิ่นได้ข้อที่2ครับนักเรียนอธิบายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองได้ ข้อที่3ครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ทําให้แต่ละท้องถิ่นมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้และสุดท้ายนักเรียนจะเห็นความสําคัญของการศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลทางวิสาได้นั่นเองครับมากันครับนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับครูจะมีนะครับรูปหนึ่งรูปให้นักเรียนช่วยกันสังเกตและรวบรวมข้อมูลนะครับมาดูสิครับว่ารูปนี้คือรูปอะไร สังเกตครับค่อยๆตอบนะครับแน่นอนแผนที่ประเทศไทยเก่งมากเลยนะครับจากการสังเกตนะครับนักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างค่อยๆค,คิดนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งกันตอบนะครับเห็นใช่ไหมครับว่าแผนที่ประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันมีภาคอะไรบ้างนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้อ ซึ่งการแบ่งใช่ไหมครับภูมิภาคตามนี้เขาเรียกว่าการแบ่งภูมิภาคตามวัฒนธรรมนะครับเห็นอะไรอีกครับเห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายเลยใช่ไหมครับเห็นพระธาตุดอยสุเทพใช่ไหมครับเห็นอะไรอีกเห็นปราสาททิมพิมายเห็นอะไรอีกครับวัดพระแก้วเห็นอะไรอีกครับอ่าเสาชิงช้าใช่ไหมครับนักรีนเห็นอะไรอีกครับนอกจากนี้เห็นเป็นรถตุ๊ก ประเพณีต่างๆขนมอาหารต่างๆใช่ไหมครับจากที่นักเรียนสังเกตมาทั้งหมดนียครับนักเรียนคิดว่านะครับนักเรียนพบเห็นสิ่งเหล่านี้ที่ใดบ้างอ่าเพื่อน,อนๆบอกว่าผมเห็นนะครับพระาธาต,ธธตุต่อสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะเราเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมเก่งมากอ่ามีอะไรครับเห็นปราสาทหินทีไมาใช่ไหมครับเพราะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอ่าน็นอะไรอีกครับ เห็นเสาชิงช้าในไหนครับในอินเทอร์เน็ตในรูปถ่ายใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่ช่วยกันตอบนะครับแล้วนักเรียนครับจากการที่เราสังเกตข้อมูลทั้งหมดนี้นักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างครับค่อยๆคิดนะครับเก่งมากเลยครับบริเวณพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีวัฒนธรรมและประเพณีที่มันสอดคล้องกันหรือคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับเก่งมากเลยครับ สิ่งที่รี่ตอบมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือความหมายของท้องถิ่นนั่นเองแต่เราลองมาเรียบเรียงเป็นภาษาทางการสักหน่อยดีไหมครับว่าท้องถิ่นนั้นหมายถึงอะไรค่อยคิดนะครับค่อยคิดอ่าเก่งมากเลยนะครับท้องถิ่นนั้นหมายถึงอะไรครับท้องถิ่นหมายถึงบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีกลุ่มชนอาศัยอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีลักษณะร่วมกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นประเพณีท้องถิน่น ภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งแต่ละท้องถิ่นนั้นจะมีความเหมือนและแตกต่างกันนั่นเองนะครับในความหมายของแต่ละท้องถิน่นนี่ยแล้วแต่เราที่จะดูนะครับว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งครูถามหน่อยนะครับว่าถ้าครูพูดว่าจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นท้องถิ่นหรือไม่ถูกต้องเป็นท้องถิน่นแต่และพูดถึงบริบททั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนกุดีจีนถือเป็นท้องถิ่นไหมครับ เก่งมากเป็นท้องถิ่นเราพูดถึงบริบทของอะไรครับชุมชนนั่นเองนะครับก็แสดงว่าความหมายของคำว่าท้องถิ่นนั้นมันสามารถเลื่อนไหลได้ขึ้นอยู่กับการที่เราใช้เกณฑ์อะไรไปจัดนั่นเองครับและนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าสาเหตุและปัจจัยใดที่ส่งผลทำให้แต่และท้องถิ่นมีความเหมือนและแตกต่างกันเดีย๋ยวเพิ่งตอบนะครับแหมเห็นแย่งกันตอบเลย ครูจะชวนนักเรียนนะครับมาสังเกตชุดข้อมูลทั้ง4ชุดด้วยกันเพื่อจะหาคำตอบว่าสาเหตุและปัจจัยใดยที่ทำให้ท้องถิ่นแต่ลท้องถิ่นนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกันมาดูชุดข้อมูลที่1ก่อนนะครับดูกันภาพแรกภาพ2ภาพ3และภาพ4เห็นชัดไหมครับไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวครูจะเจาะให้ทีละภาพเลย แล้วมาสังเกตภาพแต่ละภาพนะครับตามคำถามของครูครับเรามาดูภาพแรกกันเลยนะครับภาพแรกครับนี่เห็นไหมครับเห็นอะไรในภาพบ้างครับเห็นสามเณรใช่ไหมครับอ่าเก่งมากเลยเห็นคนกำลังตักบาสนะนักเรียนครับจากการสังเกตภาพนะครับนักเรียนคิดว่าประเพณีนี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นบริเวณใดของประเทศไทย ลองเดาสิครับบริเวณภาคเหนือใช่ไหมครับแล้วก็มีคนตอบมาอีกแล้วจังหวัดเชียงรายเก่งมากเลยนะครับแล้วนักเรียนรู้ได้ยังไงว่าเป็นจังหวัดเชียงรายอ่าเก่งมากครับเห็นในผ้าใช่ไหมครับว่าเป็นวงเวียนลักษณะแบบนี้นั้นอยู่ที่กลางจังหวัดของเชียงรายเลยนะครับแล้วนักเรียนครับแล้วนักเรียนคิดว่า ประเพณีนี้มีการปฏิบัติอย่างไรครับเก่งมากเลยเป็นการตักบาตรในช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมครับอันนี้คือประเพณีตักบาตรเป็งปุดครับเป็นการตักบาตรของคนไทยนะครับในภาคเหนือซึ่งนะครับจะจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ํา่ของวันพุธตามความเชื่อนะครับของชาวล้านนาที่ว่าอะไรครับ ว่าจะมีพระอุป,ปคุปนะครับปลอมตัวมาเป็นสามเณรมารับบาตรในค่ำคืนวันนี้นะครับซึ่งถ้าใครตักบาตรในวันนี้จะเชื่อเรื่องอะไรครับจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพย์สินต่างๆนะครับนักเรียนครับคำถามต่อไปครับจากการสังเกตนี้นะครับนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นประเพณี เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาใดเก่งมากเลยนะครับคือพระพุทธศาสนานั่นเองครับมามาดูภาพต่อไปเลยครับภาพแรกผ่านไปแล้วนะภาพที่2ครับมาแล้วภาพที่2องอ่านะครับเมื่อนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนะครับนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรครับ อ่าเก่งมากนะครับมีความอบอุ่นใจนะครับรู้สึกอบอุ่นใช่ไหมครับรู้สึกถึงความมีความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวนะครับแล้วนักเรียนครับจากการสังเกตอันนี้นักเรียนคิดว่ากลุ่มบุคคลในภาพกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวเพิ่งตอบนะครับค่อยๆค,คิดนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักสิวินาทีก่อนดีกว่านะครับ แล้วค่อยตอบพอไหมนะครับเริ่มครับลองสังเกตจากภาพนะคะว่าทำอะไรกันอยู <imet> อ่เก่งมากเลยนะครับมีการพูดคุยกันใช่ไหมครับมีการพบปะกันด้วยสีหน้าท่าทางที่เป็นยังไงครับมีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ ในภาพนี้นั่นก็คือเทศกาลวันฮารีรายอเป็นเทศกาลของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับเป็นเทศกาลในการเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดในเดือนรมฎอนนะครับจะมีการแต่งตัวสวยงามนะครับแล้วก็คนไทยมุสลิมนะครับก็จะเดินทางกลับสู่ภูมิภาคของแต่ละภูมิภาคที่ตนเองจากมา เพื่อกลับไปเฉลิมฉลองและขอพรผู้ใหญ่นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนจากภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นในบริเวณใดของประเทศไทยครับเพราะอะไรเก่งมากเลยน่าจะเกิดขึ้นบริเวณท้องถิ่นของภาคใต้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภาคใต้มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับหรือท้องถิ่นที่มีผู้นับถือศาสนา อิสลามในประเทศไทยเก่งมากเลยต่อไปครับมาภาพที่3ต่อเลยนะครับเห็นไหมครับคุ้นๆเลยนะครับนักเรียนครับจากการสังเกตภาพนี้นะครับเทศกาลที่อยู่ในภาพนี้นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดครับโอ้ตอบกันเร็วมากเลยศาสนาคริสต์เก่งมากเลยนะครับแล้วจากการสังเกตนะครับในภาพนี้นะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับเทศกาล อะไรมีชื่อว่าอะไรเพราะอะไรครับเทศกาลคริสต์มาสเก่งมากเลยเพราะอะไรครับสังเกตจากอะไรนะครับมีต้นคริสต์มาสใช่ไหมครับมีผู้สวมหมวดเซนต์คลอสใช่ไหมครับและมีผู้จัดงานนี้หน้าเลยครับโบสนั่นเองเทศกาลคริสต์มาสครับเป็นเทศกาลของอะไรครับการเฉลิมฉลองของการประสูติของพระเยซูนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียน นักเรียนนั้นเคยมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสหรือไม่อย่างไรครับเคยหรือไม่ไมครับเคยเก่งมากเลยมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้อย่างไรครับอ๋อร้องเพลงใช่ไหมครับมีการแลกของขวัญการมอบของขวัญซึ่งกันและกันต่อมาเยอะแยะมากมายนะครับเก่งมากเลยขอบคุณมากที่นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนของครูนะครับต่อไปครับ จากการสังเกตนะคะภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นบริเวณใดของประเทศไทยครับเพราะอะไรครับแน่นอนเก่งมากเลยนะครับน่าจะเกิดขึ้นบริเวณหน้าโบสถ์ใช่ไหมครับซึ่งโบสถ์อันนี้ชื่อว่าโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลในจังหวัดจันทบุรีนะครับหรือบริเวณที่มีชาวคริสต์อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีอะไรครับเพราะอะไรสาเหตุใดถึงตอบแบบนี้ครับ เก่งมากเลยเพราะว่ามีความเชื่อหรือความศรัทธาในศาสนานี้เหมือนกันนั่นคือศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับมาดูภาพต่อไปเลยครับเป็นภาพสุดท้ายแล้วในชุดที่1คือภาพที่4ครับาจากการสังเกตภาพของนักเรียนนะครับนักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้างครับเห็นเทวรูปเห็นผู้คนใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นการแห่ขบวนอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ เป็นการแห่ขบวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีผู้คนร่วมงานอย่างมากมายเลยภาพนี้นะคะเป็นภาพของเทศกาลนวราตรีคําว่านวะหมายถึง9ราตรีหมายถึงอะไรครับกลางคืนแสดงว่าลองแปลความหมายสิครับว่าเทศกาลนวรา,ราตรีนั้นหมายถึงอะไรเป็นการเฉลิมฉลอง9วัน9คืนใช่ไหมครับซึ่งการเฉลิมฉลองนี้นะครับเป็นการเฉลิมฉลองที่ พระแม่ทุลคานะครับได้ปราบนะครับอสูรนะครับที่มีลักษณะเป็นควายนะครับหรือกระบือนะครับได้สําเร็จนะครับซึ่งพระแม่ทุรคานั้นเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมานั่นเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าจากภาพจากข้อมูลที่กูให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นในบริเวณใดของประเทศไทย เพราะอะไรครับเก่งมากเลยก็ต้องเป็นบริเวณท้องถิ่นนะครับที่มีผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับหรือผู้ที่ศรัทธานับถือเทพ,พเจ้านั่นเองอันนี้คือภาพจากวัดพระศรีมหาอุมานะครับอยู่ที่อะไรครับถนนสีลมกรุงเทพมหานครนั่นเองครับเอาแล้วครับเราสังเกตไปชุดข้อมูลข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับไปแล้วสภาพ ทบทวนกันหน่อยครับมีภาพอะไรบ้างภาพแรกเป็นภาพของการตัดบาทเป็นปุดใช่ไหมครับภาพที่2เป็นภาพเทศกาลฮารีรยอภาพที่สเป็นภาพเทศกาลของวันคริสต์มาสและภาพที่4คือภาพเทศกาลนวราตีครับจากทั้ง4ภาพนี้นะครับในชุดข้อมูลที่1นนักเรียนคิดว่าสาเหตุและปัจจัยใดที่ส่งผลทำให ประเพณีหรือเทศกาลในแต่ละท้องถิ่นมีความเหมือนและแตกต่างกันเก่งมากนั่นก็คือความเชื่อและศาสนานั่นเองนะครับเก่งมากนะครับปกมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเก่งมากนะครับมาดูชุดข้อมูลต่อไปชุดข้อมูลที่2ครับมีกี่ภาพนะมาดูกันมี2ภาพนะครับจากการสังเกตภาพนะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างมาดูภาพแรกก่อนเลยนะครับอ่าเห็นอะไรบ้างครับ เห็นเด็กใช่ไหมครับกาลังขี่คอใช่ไหมครับอยู่ในขบวนแห่อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับการแต่งกายเป็นยังไงครับมีสีสันที่สวยงามใช่ไหมครับมีการทําอะไรอีกอ่ามีการทาหน้าหรือใช่ไหมครับอ่าน่าจะทาจากอะไรครับแป้งธนาคาามาดูต่อไปอันนี้คือประเพณีอะไรครับประเพณี ปอยสั่งลองหรือประเพณีบวชลูกแกวนั่นเองนะครับเป็นประเพณีการบวชสามเณรนะครับในจังหวัดแม่ฮองสอนของชนชาติไทยใหญ่นั่นเองนะครับต่อไปครับภาพที่สองครับอลองเดาสิเห็นอะไรในภาพบ้างเห็นการผู้หญิงและผู้ชายใช่ไหมครับผู้หญิงกำลังทำอะไรพูดกับผู้ชายอยู่ใช่ไหมครับแล้วมี ก้อนหินอะไรสักอย่างใช่ไหมครับตั้งอยู่บริเวณหน้าของผู้หญิงอ่าอันนี้นะครับคือการละเล่นสบ,บานะครับเป็นการละเล่นของชนชาวมอญน,นะครับในประเทศไทยชาวมอน,นี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่โด่งดังมีที่ไหนบ้างครับเก่งมากที่พระประแดงนะครับท้องถิ่นของพระประแดงราฐบุรีก็มีใช่ไหมครับเก่งมากเลยนักเรียนครับ เราเห็นสองภาพนี้แล้วภาพแรกการบวชลูกแก้วหรือปล่อยสั่งรองภาพที่2คือการเล่นสบ้านักเรียนคิดว่าสองภาพนี้มีสิ่งใดที่แตกต่างกันแล้วทำไมถึงแตกต่างกันค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูนะครูถามเรื่องความแตกต่างนะครับเก่งมากเลยนะครับ นั่นก็คือเครื่องแต่งกายนั่นเองมันมีส่วนคล้ายกันใช่ไหมครับแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรครับแน่นอนเพราะการแต่งกายของปอยสา่งรองนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของชนชาติเลยนะครับที่ครูบอกไปไทยใหญ่เก่งมากนะครับส่วนการเล่นสบ้าเป็นการแต่งกายเฉพาะของอะไรครับชนชาติมอนนั่นเองนะครับจากการสังเกตสภาพนี้นะครับในชุดข้อมูลที่ส นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดนะครับที่ส่งผลทำให้การแต่งกายและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีความเหมือนและแตกต่างกันเก่งมากเลยก็น่าจะเป็นเชื้อชาติและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์นั่นเองครับผ่านไปแล้ว2ชุดข้อมูลนะครับมาชุดข้อมูลที่3กันต่อเลยสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนเห็นต่อไปนี้คืออะไรามาดูกันนะครับ อันแรกครับปารหเก่งมากเลยครับอันที่สองครับภาพที่2จะขึ้นแล้วนะพร้อมหรือยังนะพร้อมกันหนึ่งสสาน้ำบูดูเก่งมากเลยนะครับภาพที่3ครับ,พร,บพร้อมแล้วนะอ่ะไปกระปิเก่งมากเลยครับภาพที่4ี่ครับทัว่วเนาอ่าเก่งมากเลยทั้ง4ี่ภาพนี้ นักเรียนคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นเครื่องปรุงรสใช่ไหมครับใช้ในการปรุงรสอาหารต่างๆนะครับในแต่ละภาคเลยปรานั้นเป็นของภาคอะไรครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่งมากน้ำมูดูเป็นของภาคอะไรครับภาคใต้กะปิแหละครับภาคกลางถั่วเน่าแลละครับภาคเหนือนะครับเก่งมากเลยมาดูกันครับแล้วนักเรียนคิดว่านะครับ วัตถุดิบหลักในการทําเครื่องปรุงรสหรืออาหารในภาพนี้นะครับมีอะไรบ้างที่สําคัญเลยเอาแค่อย่างเดียวพอของแต่ละอันนะครับอ่ามาดูปลาร้าก่อนแน่นอนเป็นปลาใช่ไหมครับปลากระดีใช่ไหมครับเก่งมากเป็นปลาน้ําจืดนะครับต่อไปครับน้ํามูดูครับปลาไส้ตันเก่งมากเลยเป็นปลาน้ําเค็มเก่งมากเลยนะครับ ต่อไปครับกะปี่ะครับทำมาจากกุ้งตัวเล็กกุ้งตัวเล็กถูกต้องเลยหรือเรียออีกอย่างหนึ่งว่าอะไรครับเคยเก่งมากนะครับและสุดท้ายครับถั่วเน่านึกไม่ออกใช่ไหมลองสังเกตจากคำว่าถั่วเน่าน่าจะทำมาจากอะไรถั่วเหลืองเก่งมากเลยครับถั่วเหลืองนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่านะครับแต่ละเครื่องปรุงรส ในการทำอาหารแต่ละภาคเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันนะแตกต่างกันแตกต่างกันจากอะไรครับวัตถุดิบในการทำใช่ไหมครับหรือทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆอ่มาดูกันครับจากการสังเกตนะครับข้อมูลในชุดที่3นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดที่ทําให้เกิดภูมิปัญญาในการรับประทานอาหารของแต่ละท้องถิ่นที่มีความเหมือนและความแตกต่างกัน แน่นอนก็คืออะไรครับทรัพยากรทางธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะครับมาดูชุดข้อมูลสุดท้ายนะครับคือชุดข้อมูลที่4นั่นเองนะครับดูภาพนะครับจากการสังเกตภาพที่ขุดจะขึ้นต่อไปนี้นะครับนักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดในสภาพพื้นที่ที่เป็นแบบใดนะครับมาดูภาพแรกก่อนอ่าแน่นอนเห็นภาพชัดเจนเลยเก่งมากน่าจะอยู่บริเวณ ริมแม่น้ำนะครับหรือที่ลาบลุ่มแม่น้ำนั่นเองนะครับประเพณีนี้น่าจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับอะไรครับการแข่งเรือนั่น,น,นเองเก่งมากเลยถ้าพูดถึงพื้นที่ที่เป็นลาบลุ่มแม่น้ำนั้นน่าจะอยู่บริเวณส่วนใดของประเทศไทยครับเก่งมากภาคกลางนั่นเองต่อไปครับภาคที่สองครับอ่าน่าจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ที่เป็นแบบใดครับ น่าจะเป็นพื้นที่ที่ฝนไม่ตกต้องตามรูปการใช่ไหมเพราะมีการทําอะไรครับจุดบังไฟขึ้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อขอฝนจากพยาแถนนั่นเองน่าจะเกิดขึ้นที่ภาคไหนครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองต่อไปครับภาพที่3ครับอ่าเห็นอลไรในภาพพระสงฆ์ใช่ไหมครับกําลังเอาอะไรลูกสวดมนต์เลยสักอย่างแล้วก็มีต้นไม้มีจีวรผูกอยู่ใช่ไหมครับอ่ะ ภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่แบบใดครับแน่นอนบริเวณที่เป็นน่าจะเป็นท้องถิ่นที่อยู่ในป่าหรืออยู่ร่วมกับป่าใช่ไหมครับต่อไปภาพสุดท้ายครับอ่าน่าจะเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่แบบใดครับแน่นอนน่าจะเป็นริมทะเลใช่ไหมสังเกตจากอะไรครับอ๋อสังเกตจากทรายใช่ไหมครับสังเกตจากอะไรเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับที่น่าจะเป็น คนไทยที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นทะเลเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือประเพณีลอยเรือชาวเลเพื่อทำการสะดเดาะเคาะลอยทุกลอยโศกนะครับสร้างเรือขึ้นมาลอยออกไปนะครับกลางทะเลคล้ายๆกับประเพณีอะไรนะที่เรามีการลอยทุกลอยโศกมีลักษณะกลมๆนะครับประดิษฐ์จากหยวกกล้วยอะแล้วก็อธิษฐานก่อนอลอยกระทงนั่นเองนะครับ จากการสังเกต4ีภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุและปัจจัยใดที่ส่งผลทำให้วัฒนธรรมของแต่และท้องถิ่นมีความเหมือนและแตกต่างกันเก่งมากเลยก็คือสภาพทางภูมิศาสตร์นั่นเองใช่ไหมครับจบไปแล้วนะครับกับการที่เรารวบรวมและสังเกตข้อมูลจากชุดข้อมูลทั้ง4ชุดด้วยกันนะครับนักเรียนเหนื่อยกันหรือยัง ยังไม่เหนื่อยนะครับเรามาช่วยกันสรุปเป็นแผนผังความคิดนะครับในประเด็นที่ว่าสาเหตุและปัจจัยใดที่ส่งผลทำให้ท้องถิ่นนะครับมีความเหมือนและแตกต่างกันบ้างนะครับมาดูกันอันแรกแน่นอนเลยก็จะเป็นความเชื่อและศาสนาใช่ไหมครับถ้าท้องถิ่นใดมีความเชื่อและศาสนาที่เหมือนกันวัฒนธรรมประเพณีก็จะ เหมือนกันถูกต้องเก่งมากนะครับต่อไปครับอันที่สองครับอ่าเชื้อชาติและชาติพันธุ์นะครับที่เรายกตัวอย่างไปจาได้ไหมวัฒนธรรมของชาวมอญกับชาวไทยใหญ่ก็แตกต่างกันนะครับต่อไปครับเก่งมากเลยภูมิหลังทางวัติศาสตร์นะครับต่อไปครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับและสุดท้ายคือสภาพภูมิศาสตร์นั่นเองอันนี้คือ มาแมปปิ้งที่เราช่วยกันสรุปนะครับในประเด็นสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลทำให้แต่ละท้องถิ่นมีความเหมือนและแตกต่างกันนั่นเองมาครับนักเรียนแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับเนื้อหาในท้องถิ่นของเราแบ่งออกไปกี่ส่วนนะสองส่วนด้วยกันเราพูดถึงความหมายของแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมครับซึ่งความหมายว่ายังไงนะคือ บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีลักษณะอะไรครับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันถูกไหมครับเก่งมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรารวบรวมข้อมูลทั้งหมด4ชุดข้อมูลนั่นก็คือพวกเราจะหาคำตอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลทำให้แต่และท้องถิ่นมีความเหมือนและแตกต่างกันนั่นเอง หลังจากที่เราเรียนรู้นะครับในเรื่องท้องถิ่นของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูอยากจะมอบหมายภาระชิ้นงานนักเรียนสักหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อเป็นการประเมินความรู้นักเรียนซิว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกับเนื้อหาในบทเรียนนี้หรือไม่นะครับโดยชิ้นงานที่ครูจะมอบหมายนั้นก็คือนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับ สืบค้นประเพณีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตัวเองจำนวนหนึ่งเรื่องเรื่องเดียวพอนะครับผ่านคำขวัญประจำจังหวัดของจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่นั่นเองลงในแบบบันทึกที่ครูจะแสดงตัวอย่างให้นะครับหลังจากนี้มาดูคำขวัญประจำจังหวัดนะครับที่ครูจะยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ชมกันนะครับ คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจท้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลนค้างคาวร้อยล้านย่านยีิกปลาดีเป็นคำกวัญประจจังหวัดราชบุรีนั่นเองเก่งมากเลยมานักเรียนสนใจประเพณีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาในคำกวัญประจจังหวัดเรื่องอะไรครับอ่าเมืองโอ่มังกรสมุิ อันนี้นะครับเราสนใจเรื่องเมืองอมงังกรแล้วเราไปสืบค้นครับ time นะครับลงในแบบนะครับบันทึกนี้นะครับตอบเลยคำขวัญอันแรกก็คำกว๋นเมืจังหวัดของตนเองคืออะไรก็ตามนั้นเลยนะครับที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่สิ่งที่เดาสนใจคือคำขว๋นมืจังหวัดใดคำกว๋นเมืองจังหวัดนั่นก็คือเมืองอมงังกรนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปสืบค้นนะครับอาจจะสืบค้นในอินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนหรือถามจากผู้รู้ก็ได้คุณครูผู้ปกครองก็ได้นะครับอธิบายว่าที่เราอยากรู้เรื่องอมงบงกรเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับเมืองอมังกรเนี่ยเป็นสินค้าประจังหวัดของเมืองราชบุรีนั่นเองมีที่มาจากนายหงแท่เตียนะครับและนายจือ้อเหมง๋งแท่อึ่งนะครับได้ร่วมพุนกันใช่ไหมครับในการเปิดโรงงานผลิตนะครับ โอ่งมังกรในปีพศ .2 4 7 6นะครับโดยใช้ดินในจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นดินลักษณะที่เป็นไรครับเหมาะสำหรับการปั้นโอ่งปั้นไหนะครับมีดินลักษณะที่เป็นสีชมพูอ่อนนะครับแล้วมาใส่เป็นลวดลายนะครับโดยใช้ลวดลายมังกรเพื่อเป็นเอกลักษณ์จนเป็นสินค้าประจำจังหวัดในราชบุรีในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเมื่อนักเรียน สืบค้นเรียบร้อยแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนลองประเมินนะครับสรุปนะครับสะท้อนคิดชิ้นงานและกระบวนการของการทํางานของตอนเองนะครับผ่านประเด็นคําถาม2อําถามด้วยกันคําถามแรกนะครับนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นของตอนเองผ่านคําขวาญประจําจังหวัดนะครับข้อที่2ครับนักเรียนมีความภาคภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากน้อยเพียงใดเพราะอะไร เมื่อเราทำา2ส่วนนี้แล้วทำไมครับส่งให้คุณครูนะครับประจำวิชาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานให้เรียบร้อยก่อนเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนำข้อมูลส่วนนี้นะครับไปแลกเปลี่ยนนะครับกับเพื่อนๆเพื่อสะท้อนความคิดนะครับในการทำงานนะครับหรือนักเรียนจะนำข้อมูลส่วนนี้นะครับแบบบันทึกนี้ ไปเผยแพร่นในช่องทางออนไลน์ทางไหนบ้างครับกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook หรือกลุ่มในชั้นเรียนหรือใน Facebook ส่วนตัวของนักเรียนเองก็ได้เปิดเป็นสาธารณะนะครับเพื่อให้คนที่ใช้งานใน Facebook ทำไมครับสามารถมาศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้ครูจะลองดูนะครับจะคอยดูว่าผลงานของนักเรียนนั้น ยอดเยี่ยมเพียงใดใน Facebook ลองทำกันนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับครูมีข้อสอบนะครับจำนวน3ข้อด้วยกันเพื่อเป็นการประเมินความรู้เบื้องต้นนะครับว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนี้หรือไม่มาดูข้อแรกกันครับข้อใดเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดูตัวเลือกเลยนะครับบนหน้าจอที่ครูโชว์ให้นะครับเก่งมากเลยข้อที่4นั่นเองคือ ประวัติศาสตร์ชุมชนกุดีจีนนั่นเองทําไมข้อที่ถึงถูกครับเพราะว่าชุมชนกุดีจีนใช่ไหมครับเป็นบริเวณท้องถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร,รใช่ไหมครับมีลักษณะส,สังคมวัฒนธรรมร่วมกันอย่างชัดเจนส่วนตัวเลือกที่เหลือ1 2และ3เป็นบริษัทระดับที่อยู่ร่วมกันที่อยู่อาศัยในคนที่อยู่ในอาศัยในประเทศไทยนั่นเองนะครับมาดูข้อต่อไปครับ ข้อใดไม่ใช่ประเพณีท้องถิ่นครับมาดูกันเก่งมากเลยคือข้อที่3นั่นเองประเพณีสงการทำไมครับเพราะประเพณีสงการนั้นจัดทั่วประเทศไทยเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีวันหยุดราชการที่แน่นอนคือวันที่13 14 15เมษายนของทุกปีส่วนตัวเลือกที่เหลือครับประเพณีวิ่งกวายนั้นอยู่ที่จังหวัดชลบุรีประเพณีแห่ผีตาโขนอ,อยู่ที่จังหวัด เลยถูกต้องและประเพณีโยนบ,บัวอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเก่งมากเลยมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับปัจจัยใดที่ทําให้แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันครับพึ่งผ่านมาเองที่เราเรียนไปเก่งมากเลยคือถูกทุกข้อเลยนะครับปัจจัยนะครับที่ทําให้แต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมประเพณีหรือภูมิปัญญาที่แตกต่างกันนั้นก็เกิดมาจากสภาพภูมิศาตสตร์ทรัพยากรธรรมชาติภูมิหลังทางวิชาชี เชื้อชาตินะครับและความเชื่อของศาสนาที่แตกต่างกันนะครับจึงทำให้วัฒนธรรมนั้นมีความแตกต่างกันครับผมสุดท้ายนี้นะครับเราเรียนบทเรียนนี้ไปทำไมนะครับเราเรียนไปเพื่อนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนะครับมีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีและการดเนินชีวิตนะครับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่และท้องถิ่นนั่นเองนะครับจบไปนะครับสำหรับบทเรียนนี้ในเรื่องท้องถิ่นของเราเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องท้องถิ่นของเราในการสืบค้นนะครับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท้องถิ่นว่าท้องถิ่นแต่และท้องถิ่นของนักเรียนมีความเป็นมาอย่างไรในบทเรียนหน้าขอนักเรียนติดตามชมในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับในวันนี้คุณครูหิรันเจเิญแล้ว ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ